ไปกันที่ขอนแก่นกันบ้างนะครับสถานการณ์น้ำท่วมที่นั่นหลังจากช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับมวลน้ำเนี่ยได้เดินทางมาถึงตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแล้วนะครับล่าสุดสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคุณสิทธิกรจันทสารมีรายงานสดเข้ามาครับเชิญครับครับคุณสุทธิวัฒน์และคุณวรรณศิริครับจุดที่ผมยืนรายงานอยู่ณขณะนี้อยู่บริเวณรอบตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นครับบริเวณบ้านดอนบมหมู่ที่7ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับมวลน้ำที่เดินทางมาจากจังหวัดชัยภูมิผ่านลำน้ำชีเดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับและด้านหลังของผมชาวบ้านกำลังช่วยกันบรรจุกระสอบทรายเพื่อนำไปป้องกันหมู่บ้านของตนเองครับทีมสำนักข่าวไทยได้เดินทางสำรวจบนถนนเหล่านาดีจุดบริเวณโรงเรียนวิเทศศึกษามีน้ำท่วมขึ้นมาบนถนนนะครับแต่รถสามารถสัญจรได้ปกติครับและจุดที่ชี้วัดว่าน้ำจะท่วมตัวเมืองขอนแก่นหรือไม่ทีมข่าวได้เดินทางไปสำรวจที่ประตูระบายน้ำ D8 ที่ตำบลบึงเนียมซึ่งเป็นจุดประตูกั้นระหว่างลำน้ำพะคือที่เป็นจุดระบายน้ำออกจากตัวเมืองขอนแก่นนะครับและแม่น้ำชีที่ดันเข้าหากันนอกจากนี้ยังมีลำน้ำพองที่ไหลมาบรรจบกันด้วยนะครับจากการสำรวจของทีมข่าวพบว่าปริมาณน้ำยังปกติน้ำจากลำพะคือที่เดินทางมาถึงประตู D8 ยังระบายอยู่ปริมาณ 64,800 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนลำน้ำพองที่รองรับน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ที่ระบายน้ำออกจากเขื่อนวันละ20ล้านลูกบาศก์เมตรยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเนื่องจากระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งถึง2เมตรซึ่งเป็นข้อมูลจากจุดวัด E22 ครับและภาพระทึกใจนะครับบริเวณหมู่บ้านท่าพระเนาตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเจ้าหน้าที่เร่งประสานงานเรือท้องแบนจากเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นเพื่อเข้าไปอพยพพนักงานกว่า100ชีวิตที่ติดอยู่ในโรงงานผลิตขนมปังซึ่งอยู่ริมแม่น้ำชีเบื้องต้นสามารถนำชุดแรกออกมาได้แล้วนะครับ10คนตอนนี้กำลังประสานเรือท้องแบนเพื่อไปช่วยผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในโรงงานซึ่งขณะนี้ทุกคนปลอดภัยดีครับและเรามาดูสีสันของน้ำท่วมที่เราเดินทางไปทำข่าวกันนะครับสองข้างทางที่เราเห็นจะเห็นว่าชาวบ้านได้มาหาปลากันนะครับตามเส้นทางที่น้ำไหลและปลาส่วนมากที่ตกจะได้เป็นปลาสลิดนะครับชาวบ้านได้บอกกับเราว่าเฉลี่ยตกต่อคนแล้วได้ 5-6 กิโลเลยนะครับผมส่วนเหตุการณ์ต่อมานะครับเราเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเลยสาขาจังหวัดขอนแก่นนะครับน้ำได้เข้าท่วมบางส่วนและตั้งแต่เมื่อเช้าที่ผ่านมาซึ่งณตอนนี้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยนะครับได้ช่วยกันขนกระสอบทรายกันอย่างโกลาหลเพื่อปิดกั้นน้ำไม่ให้เข้าตัวในอาคารครับเราไปฟังเสียงเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยกันครับเลยนะครับสาขาคนครับค่ะศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยนะคะวันนี้นะคะก็มีน้ำท่วมขังนะคะโดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าทางเข้านะคะแล้วก็จุดที่เสียหายก็คืออาคารของตึกคณะวิทยาการจัดการนะคะซึ่งตรงนี้น้ำมาเร็วแล้วก็แรงนะคะซึ่งเราเก็บได้เป็นบางส่วนเก็บของได้เป็นบางส่วนนะคะโดยเฉพาะพวกอุปกรณ์การเรียนนะคะเช่นพวกโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถเก็บทันแต่ว่าโต๊ะเก้าอี้แล้วก็สายไฟทั้งหลายที่เดินอยู่ที่พื้นเราก็ได้รับความเสียหายนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งเราระบายลงท่อระบายน้ำด้านข้างของมหาวิทยาลัยก็ช่วยแบ่งเบาที่จะทำให้ลดการท่วมขังอาคารที่เหลือลงค่ะตอนนี้เราแก้ไขยังไงบ้างครับในสถานการณ์ตอนนี้ณตอนนี้นะคะก็คือระดมทีมเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ตัวบุคลากรอีกกลุ่มนึงก็คือเด็ก U2T นะคะของอวนะคะของกระทรวงอวมาช่วยในการที่จะขนของขนอุปกรณ์การเรียนการสอนนะคะขึ้นบนที่สูงแล้วก็เราได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลเมืองเก่าแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่7ในเรื่องของกระสอบทรายเอามากั้นเพื่อไม่ให้น้ำเข้าในส่วนตอนกลางคืนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์น้ำจะเพิ่มขึ้นปริมาณแค่ไหนค่ะครับและภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนี้คือชาวบ้านตำบลชาวบ้านกำลังช่วยกันบรรจุกระสอบทรายนะครับเพื่อนำไปป้องกันบ้านเรือนของตนเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับท่านนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่ากันนะครับถึงสถานการณ์น้ำล่าสุดที่ได้เดินทางมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ครับท่านนายกสวัสดีครับเดี๋ยวเชิญท่านนายกตรงนี้หน่อยครับท่านนายกครับสถานการณ์น้ำล่าสุดตอนนี้ที่เดินทางมาถึงบ้านของเราเป็นยังไงบ้างครับอ๋อตอนนี้น้ำขึ้นประมาณ5เมตรแล้วครับครับทีนี้ในตำบลเมืองเก่าของเราเนี่ยจะเป็นสภาพสังคมอยู่2แบบคือสภาพสังคมแบบชนบทแล้วก็สภาพสังคมแบบคนเมืองนะครับตอนนี้ทางไร่นาต่างๆก็เสียหายไปประมาณ3,000ไร่ครับ
ส่วนเกี่ยวกับด้านการเกษตรนั้นตอนนี้เราประชุมในเรื่องของการเยียวยาดีกว่านะครับแต่ว่าเราจะป้องกันไม่ให้น้ำเข้าเมืองนะครับแล้วณตอนนี้เรากำลังน้ำกำลังเข้ามาประชิดหมู่บ้านของเราแล้วเราแก้ไขยังไงครับอยากให้ยืนยันกับท่านผู้ชมที่ได้รับชมให้เขามั่นใจนะครับตอนนี้ครับอ๋อตอนนี้ส่วนใหญ่นะครับน้ำก็เข้าท่วมเยอะมากอย่างบางหมู่บ้านเช่นบ้านถาวรก็ท่วม 100% เราก็มาช่วยกันทำกระสอบทรายเพื่อไม่ให้น้ำเข้าไปในบ้านของพี่น้องประชาชนครับถ้าน้ำเข้าบ้านแล้วจะเสียหายเยอะกว่านี้ครับแล้วอยากให้ท่านนายกยืนยันครับว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำจะเข้าไปท่วมในตัวเมืองขอนแก่นไหมครับอยากให้ยืนยันตรงนี้หน่อยคือผมรับผิดชอบในตำบลเมืองเก่านะแล้วก็เท่าที่ท่านผู้ว่าราชการมาตรวจงานมาบ่อยนะท่านเป็นห่วงมากท่านในอำเภอก็ได้เรียนถามท่านก็ป้องกันเต็มที่รวมถึงตำบลเมืองเก่าก็จะไม่ให้น้ำเข้าในเขตเทศบาลนครครับนี่เป็นคำยืนยันเกาะจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่านะครับว่าจะป้องกันน้ำเต็มที่เพื่อไม่ให้เข้าไปท่วมในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ